ครับกลับมาอีกแล้วครับผ่านช่องทางไททันแมนนะครับนี่ก็ลุงก็ไปไหนเขาก็จะแบบว่าเก็บทุกรายละเอียดอ่ะเขาลุงก็จะต่างจากทุกทนทั่วๆไปนะครับไม่เหมือนใครไม่ซ้ำซากแบบท่านอื่นๆนะฮะก็จะเป็นไม่ซ้ำซากแบบคนอื่นก็คือไม่เหมือนใครครับแบบลุงนี่ขนาดชดลุงยังพาต้องพามาดูคิดดูแล้วกันนะเห็นไหมโอเคนี่ก็รอนะครับรอผมเข้าไปก่อนแล้วกันเข้าไปบุกเบิกเข้าไปตรวจสอบนี่โอ้โหอลังการจริงๆครับอลังการงานสร้างนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้เขาเรียกความเป็นศิลปะของเรานี่ไม่ได้อ่อนด้อยเลยนะครับมีความเข้มข้นสูงมากนะครับมีความเข้มข้นมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวรอลุงก่อนรอลุงก่อนนะครับรอลุงสักครู่มาแล้วลุงมาแล้วด้านบนโอ้สุดใครไปใครมาก็ต้องอึ้งนะครับอึ้งกิมจีนะครับผมยังอึ้งเลยครับผมก็ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาเท่าไหร่ดูหลวงออกครับพืชน้องจ๋าคำว่าตุงเนี่ยแปลว่าธงไหมแปลว่าธงชัยธงชัยอ๋อธงชัยนี่ธงชัยประสงค์สันติหรือเปล่าไม่ใช่มีความหมายว่ายังไงฮะมันเป็นตุงสืบชะตาเสริมดวงค่ะช้าๆหนูตุงสืบชะตาเสริมดวงใช่ค่ะไว้สืบชะตาเสริมดวงค่ะในสัญลักษณ์ของธงมีอะไรบ้างอธิบายพี่ฟังหน่อยค่ะมีปีนักกษัตริย์12นักกษัตริย์แล้วก็มีความเชื่อว่า12นักกษัตริย์เนี่ยเราเกิดปีไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเขาขึ้นทางแล้วเขาจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราทำมาจากอะไรคะเป็นกระดาษค่ะกระดาษเราต้องเรียนศิลปะมาไหมคะไม่จ้องนะคะ ขอบคุณมากครับแล้วหนูได้เขียนหรือยังเขียนแล้วค่ะโอเคก็เป็นความเชื่อนะครับของท้องถิ่นนะครับที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการดำรงและดำเนินชีวิตนะครับไปตามครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับให้กินกับแร่ขับแร่เหมือนผมดูนี่เขาคือผมดูแต่ผ่านๆเลยเนาะผมเห็นมนุษย์ไหนผมก็ไปกับเขาไปถามดูลุงหอกก็ยังไม่พ้นจากประตูอ่ะไม่พ้น15ก้าวแล้วก็เดินมาก็ธรรมดาแหละครับคนที่ทำอะไรลวกๆแบบผมทำอะไรร้อนลนแบบผมมันก็ได้ผลจากการร้อนลนลวกๆนะครับคนที่เขามีความละเอียดประณีตคนที่มีความพินิจพิจารณาค่อยๆมองไปเรื่อยๆนะครับมองแล้วก็มองไปนะครับแล้วก็พิจารณาเล่าไปด้วยเกียร์ที่ผมกระตุกกล้องนี้เพราะว่าเขาห้ามนั่งตรงนี้ฮะยิ่งผมเมื่อยก็เลยนั่งตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่านั่งนะครับดูที่ว่าแล้วลุงจะเลี้ยวซ้ายไปอีกทำไมเลี้ยวซ้ายไปคุยไม่ได้ต่อไม่ได้ก็จะทำยังไงต่อ
เดินหน้าเขาบอกไม่ได้นะครับเขาบอกไม่ได้ไม่ได้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าผมเราถ่ายอยู่นะครับมนุษย์เหมือนกันอย่าไปแยกเพศอย่าไปแยกเผ่าอย่าไปแยกความเชื่อเพราะนายตามีหลักคำพุทธศาสนาที่สอนเอาไว้เรื่องราวของพระพุทธบริษัทสี่นะครับแปลว่านักบวชในศาสนาใดๆฝ่ายชายนักบวชศาสนาใดฝ่ายหญิงแล้วก็มนุษย์ตีท่าต้องมีชายต่างและต่างหน้าต้องแต่งเรื่องพระพุทธบริษัทสี่เพราะนั้นการที่พูดจาเช่นนี้เอาไว้เนี่ยก็แปลว่าพระเจ้าเป็นการละหน้าแล้วมองสิ่งที่เราพบได้มนุษย์คือมนุษย์ได้แบ่งได้แบ่งได้แยกเพียงแค่ความชั่วผมก็จะคอยดูเฟรมของลุงนะครับไม่ให้ลุงแบบลุงอัดลุงคงเมื่อยแล้วล่ะแบบถือมานานมือก็เลยจะตกลงมาหน่อยนะภาพก็เลยจะไม่เต็มเฟรมนะครับไปเห็นพื้นมากไปผมก็จะคอยเช็คนะครับถามว่าทำไมผมไม่ถ่ายเองถือเองก็ถ่ายเองถือเองก็ไม่ใช่ฟิลลิ่งลุงสิครับเห็นไหมฮะฟิลผมต้องการฟิลลิ่งลุงนะครับให้ทุกคนผมต้องการให้ทุกคนอินเนอร์ไปกับทับซ้อนไปกับคุณลุงไปเลยนะครับไม่ต้องมาผ่านผมนะครับนั่นคือจุดมุ่งหมายนะครับของ200ปีนี้พ้น200ปีแล้วท่านจะดูผ่านอะไรก็จบนะครับคือผมจะบอกว่า200ปีนี้ประตูนิพพานเปิดครับพอหลัง200ปีลุงไม่อยู่แล้วกันนะประตูก็ปิดอีกปิดตามการอยู่ของผู้ที่บรรลุนะครับตจะทำนะครับถ้าพูดตรงนี้ก็คิดดูนะตั้งแต่พระอรหันต์องค์สุดท้ายหมดไปจากโลกนะครับใช้เวลามากว่า 2,561 อ่ะคิดดูแล้วกันนะตั้งแต่พุทธศักราชที่1ยัน61เนี่ยเรายังตามหาพระอรหันต์อยู่เลยนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะครับถ้ารู้แล้วฮะมึงบอกก็จะไปตะกัดขาแล้วไปเตะตัดขาเออ นี่แหละคือประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ายังตามหาพระอรหันต์ไม่เจอและหรือพระอรหันต์ไม่ปรากฏพระวรกายนะครับเราก็ต้องคุยกับพระพุทธรูปไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยตลอดเวลานะครับดูท่าของน้องแล้วก็ผมก็อยากจะเดินเข้าไปบอกนะครับว่าการแอคท่าถ่ายรูปกับพุทธรูปเนี่ยคงจะต้องสำรวมสักหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับดูผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านหน้าไหมฮะก็จะสำรวมนั่งอยู่กับพื้นเลยนะครับมีให้นั่งอยู่ด้านข้างเนี่ยด้านข้างประตูเนี่ยนะครับก็หวังว่าไม่น่าจะใช่คนไทยนะครับลุงให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่อนข้างนานเนี่ยผมจะแอบไปเสิร์ฟนะครับว่าเขาคนไทยหรือเปล่าดีแล้วที่ลุงอยู่ตรงนั้นเหนียวมากเต็ม
พุทธมันนี่อินเดียEnvelope and place in the into cup วางเงินไว้ในครับใช้ไปเต็ม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 แล้วก็ place เขียนสิบดวงชะตาเขียนแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะอะไรนะคะเขียนแล้วก็ใส่ไปเลยใช่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 ครับเขียนแล้วใส่ลงไปด้วยครับก็มีปีลัคนาปีนักษัตปีนักษัตนะครับ12ราศีเข้าไปนะครับนี่ลุงก็ไปไหนก็อธิษฐานจิตนะครับมีอธิษฐานใจนะครับอธิษฐานใจแล้วก็โหผมจะพูดยังไงวะเนี่ยอธิษฐานใจแล้วก็ใช้ศักยภาพของสมาธิจิตผ่านภาษาผ่านเสียงนะครับให้ออกมาเป็นความหมายตามภาษาที่กำลังสื่อนะครับมันก็จะประมาณนี้นะฮะที่ผมอธิบายก็เดินวนไปวนมาครับแต่ละคนซ้ายขวาหน้าหลังสะดุดตาอะไรไหนก็วนไปชอบอันไหนก็ไปไปตามความที่สะดุดตาถ้าไม่สะดุดตาก็เดินผ่านเลยไปครับบางคนก็มาเป็นหมู่คณะบางคนมาเดี่ยวนะครับแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วก็ทำบุญนะครับนะฮะมาจากไหนล่ะแม่พันนกโอ้พันนกทักก็ไม่คุย จบแล้วครับรายการลุงจบแล้วจบเมื่อยไม่ลุง เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับนี่ทดสอบทดสอบก็ธรรมดาครับไปต่อรองเท้าแล้วครับรองเท้าแล้วก็เดี๋ยวสูบบุหรี่แน่นอนฮะก็รอสักครู่สูบบุหรี่ก่อนนะครับผมก็กะว่าผมจะขับให้ลุงละให้ลุงขับไปก่อนดีครับให้ลุงขับไปก่อนแล้วกันเฮ้ยผมใส่รองเท้าสักครู่ครับเสียบเอาได้ชิ้นเดียว
วัดพระสิงห์วัดพระสิงวัดพระสิงห์เชียงใหม่สถานที่ต่อไปที่เราจะเดินทางนะครับจากจุดเริ่มต้นฮอตสปอตสองเครื่องมันยังไงเนี่ยคือใช้ยากจังเลยนะครับก็จะขับรถเนี่ย